มัมมารคนิกบอกทริคสุดง่ายวิเคราะห์เลขยังไงให้ได้เลขที่โดนรางวัลรับโชคแบบสุดปังไปอีกงวดสําหรับมัมมาร์คนิกนักร้องเสียงเฉียบคนดังที่ระยะหลังเริ่มปังปุอย่างมากกับการเสี่ยงโชคด้านลอตเตอรี่ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้มาเผยเคล็ดลับถูกลอตเตอรี่11งวดติดต่อกันซึ่งเธอได้รับโชคอย่างต่อเนื่องว่า เพิ่งมาเริ่มเล่นเลขที่ได้ส่วนใหญ่มาจากความฝันและวิเคราะห์เองพอเราถูกหวย5-6งวดติดเราก็พอจะเดาทางหลักการได้ซื้อต่องวดหลักหมื่นบาทมีทั้งได้และขาดทุนนักร้องดังวัย63ปีบอกอย่างติดตลกว่าถ้าตอนนี้เรียกเจ้าแม่มั่มได้ไหมยังหรอคะเพราะตอนนี้แค่11งวดเองจริงๆก็ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยเพิ่งจะมาซื้อติดกันตอนนี้เลยเพราะจริงๆก็เคยซื้อ แต่ไม่เคยถูกเหมือนกันที่ถูก11งวดได้จากการที่เราถูกบ่อยๆ5 6ถงวดติดเราก็เริ่มที่จะจับทางถูกแล้วคิดถึงความเป็นไปได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ฝากคนที่เขาฝันเขามีหลักการเวลาที่เราถูกหวยบ่อยๆเราก็เริ่มมีหลักการเราดูจากเพจ Facebook แล้วก็ในาเอจเราก็เลื่อนๆไปดูที่เขาคำนวณสูตรมาประกอบด้วยพี่มัมไม่มีสูตรพี่มัมดูคนอื่นทำสูตร เราก็เอามาวิเคราะห์ในแบบของเราจากนั้นเราก็เอามาวิเคราะห์ต่อตามตัวเองว่าฝันอะไรถ้ามันตรงกันก็ซื้อเลยสมมุติถ้ามี92ตรงกันก็ซื้อ92เยอะหน่อย และดักหน้าหลักหลัง91และ93ไปด้วยเรื่องการซื้อแต่ละงวดนั้นงวดหนึ่งซื้อไปประมาณหมื่นถึงสองหมื่นกว่าบาทลอตเตอรี่อย่างเดียวนะคะมีขาดทุน5 0 0พันหรืออาจจะขาดทุน800 0หรือไม่ก็เสมอทุนหรือไม่บางงวดก็ได้60,000่นกว่าบาทก่อนจะกล่าวว่าเคล็ดลับคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะเปิดเป็นสำนักหรอกแต่เรารู้สึกว่าเพราะบ้านของเรามีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของเราเชื่อไม่ว่าเราเก็บไว้ในตู้หลายปีมาก มีอยู่วันหนึ่งเปิดตู้ออกมาทําความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้มาลงของแล้วเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําความสะอาดจังเลยแล้วก็กราบไหว้เพราะเราปิดมากี่สิบปีก็ไม่รู้ตอนนี้เปิดก็ได้นํามากราบไหว้บูชาคือไม่ต้องเชื่อก็ต้องเชื่อตั้งแต่เปิดตู้แล้วไหว้แล้วถวายคือดอกไม้เราก็ถูกหวยมาสิบเอ็ดงวดติดเลยกับการบอกเล็คนอื่นแล้วเคลื่อนเชื่อค่ะแล้วหลายคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าบอกเล็กหน่อยงวดหน้าเป็นอะไร อยากจะบอกทุกคนว่าพี่มัมถือตรงนี้ว่าถ้าบอกไปแล้วเลขเคลื่อนนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามงวดนี้มัมละคนอีกก็รับซับเนาะเนาะเน้นๆจากรางวัลเลขทไทย3ตัว2ใบและเลขทไทย2ตัวอีก5ใบรวมเป็น7ใบเรียกได้ว่าปังไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ